เก็บบรรยากาศการลงทีมจากเขาครับจะได้ไปวิ่งกันอาจจะมืดนะครับตอนนี้ก็อ่านอาจจะโอ้เกือบทุ่มแล้วครับเดี๋ยวปรับแสงให้ปรับแสงก็สวยครับเอาประมาณนี้แหละครับเป็นบรรยากาศของไงเยาวชนโรงเรียนมะขามศึกษาครับเล่นกีฬากันในตอนเย็นครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะบ่นานครับสัก3-4 นาทีครับผมจะได้ไปวิ่งออกกำลังกายผมครับจะได้มาลงทีมเล่นกับเสียนั้นนี่แหละครับพอได้ออกกำลังกายครับไปไหนครับเปิดไฟครับเปิดไฟโอเคครับไปเบิ้งเด็กน้อยไอ้ฟุตซอลน้ำเด้อโอ้ยไปบ่มาแล้วไอ้เปลี่ยนไปใส่เนาะเปลี่ยนมาวิ่งไปใส่เนาะเปลี่ยนมาเห็นแต่รถจอดอยู่นี่นัดมากันมาวิ่งวันนี้วิ่งครับโอเคครับพาชมบรรยากาศนะครับใครชอบฟุตบอลก็มาเล่นฟุตบอลนะครับใครชอบฟุตซอลก็ไปเล่นฟุตซอลนะครับเปิดไฟเล่นได้ครับสนามโรงเรียนบ้านโคตรศึกษาอยู่หนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนสีขาวครับเป็นกิจกรรมมีสถานที่ให้เด็กเด็กเยาวชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์และมาใช้สถานที่โรงเรียนให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของกีฬานี่แหละครับขอบคุณท่านอาจารย์สุจิตนาทองผู้บริหารผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคตรศึกษาเป็นอย่างสูงครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเตรียมดีมาเอาให้เนี่ย